แสงระดับเทอร์โบที่ 4,200 ลูเมนนะครับของเจ้าตัว Zeekr T Pro สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาดูไฟฉายขนาดเล็กที่มีค่าความสว่างสูงถึง 4,200 ลูเมนกันครับเป็นไฟฉายขนาดพกพาอีกหนึ่งตัวจากโอไลท์นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Zeekr T Pro นะครับมาที่ความสว่างสูงสุดของเขานะครับความสว่างสูงสุดของเขาที่เขาทำได้ก็คือ 4,200 ลูเมนครับระยะส่องไกลสุดของเขาจะอยู่ที่250เมตรนะครับเรามาดูไฟฉายตัวนี้พร้อมๆกันตั้งแต่หัวจรดท้ายกันเลยครับตรงหัวไฟฉายนะครับเป็นโคมที่มีลักษณะกลมนะครับมีหลอด LED 4หลอดวางเรียงกันในโคมนะครับซึ่งด้านบนสุดนั้นเราจะเห็นเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับเวลามีอะไรมาบังหน้าเลนในขณะที่เราเปิดไฟฉายอยู่นะครับเขาก็จะทำการลดระดับแสงลงซึ่งนั่นก็คืออีกหนึ่งระบบความปลอดภัยครับที่ทางโอไลท์ใส่มาไว้ให้นะครับส่วนลักษณะแสงที่ได้จากหลอดทั้ง4นะครับจะเป็นแสงสีขาวออกแนวกว้างๆครับการไล่แสงนั้นมีความสมดุลมากๆนะครับเรียกได้ว่าไล่ระดับโทนจากตรงกลางมาถึงขอบนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับวัสดุส่วนใหญ่ครับทำจากอลูมิเนียมนะครับตรงบอดี้ด้านข้างนี้ก็จะมีการเสริมยางเข้ามานะครับเพื่อทำให้การจับถนัดไม่ลื่นมือจนเกินไปนะครับคราวนี้มาดูที่สวิตช์กันบ้างครับตัวนี้มีสวิตช์จุดเดียวครับที่คอไฟฉายโดยรุ่นนี้จะเป็นสวิตช์แบบระบบลอตเตอรี่นอบสวิตช์นะครับซึ่งการเปิดจะใช้วิธีการกดสวิตช์นะครับหลังจากนั้นก็สามารถหมุนเพื่อปรับค่าความสว่างนะครับหรือเราจะใช้วิธีการกดค้างเพื่อปรับระดับแสงก็ได้นะครับระดับแสงเขาก็จะวนอยู่ที่ระดับโลมีเดียมไฮนะครับโดยด้านข้างสวิตช์นะครับจะมีหลอด LED ขนาดเล็กข้างละ4หลอดนะครับเพื่อใช้บอกระดับความสว่างและระดับแบตเตอรี่นะครับทางด้านซ้ายนี่จะเป็นระดับค่าความสว่างนะส่วนด้านขวาจะเป็นระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับที่เราใช้กันอยู่ว่าแบตเตอรี่เหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวไฟฉายครับมีการล็อกอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานเกิน30วินาทีนะครับซึ่งเป็นระบบอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยนะครับที่โอไลท์ใส่มาโดยการปลดล็อกนะครับเราจะทำได้โดยการหมุนสวิตช์นะครับ90องศาจะหมุนทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับหลังจากหมุนเสร็จเนี่ยเขาจะมีระบบไฟตรงสวิตช์แล้วก็ค่าความสว่างขึ้นมานะครับก็สามารถเปิดใช้งานสวิตช์ได้ต่อนะครับคราวนี้เราไล่มาดูตรงบอดี้กันบ้างนะครับตรงบอดี้นี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เลขซีเรียลชัดเจนนะครับเป็น Olight Zeekr T Pro นะครับส่วนตัวเลขเล็กๆข้างล่างก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับส่วนด้านข้างครับก็จะเป็นยางนะครับเสริมมาตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับด้านหลังก็จะมีเครื่องหมายแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะใส่ขั้วลบเข้าไปก่อนนะครับมาดูที่ท้ายไฟฉายกันบ้างครับท้ายไฟฉายเป็นแม่เหล็กครับใช้ติดกับวัตถุที่เป็นโลหะนะครับก็จะเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับเขาจะมีที่ห้อยกับสายคล้องมือไว้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แถมมานะแต่เขาทำที่ห้อยไว้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูขนาดของเจ้าตัว Olight Zeekr T Pro กันบ้างนะครับขนาดของเขาตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับความยาวจะอยู่ที่ 13.2 เซนติเมตรนะครับส่วนหัวนั้นเขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 3.5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขานะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับซึ่งถือว่าไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปครับสามารถจับด้วยมือข้างเดียวได้อย่างถนัดมือนะครับคราวนี้มาดูการกันน้ำของเขาครับก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX8 ครับซึ่งสามารถ
จุ่มลงในน้ำได้เลยก็คล้ายๆกับไฟฉายหลายตัวของทางโอไลนะครับก็จะให้มาตรฐาน IPX8 มาด้วยเลยคราวนี้เรามาเปิดดูตัวแบตเตอรี่ของเขาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบตเตอรี่ของทางโอไลนะครับให้มาที่เป็นแบตประเภท21700นะครับความจุที่5000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่ 3.6 โวลต์นะครับตัวนี้แถมมาให้ในชุดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับด้วยแบตเตอรี่ระดับ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับก็จะทำให้ได้รันไทม์นานสุดนะครับที่ระดับมูลก็คือ15ลูเมนนี่จะสามารถเปิดได้นานถึง15วันนะครับส่วนโหมดที่ผมใช้บ่อยๆนั่นก็คือโหมดเทอร์โบนะครับเขาจะเปิดได้ที่ตรง 4,200 ลูเมนนะครับความสว่างสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 2.5 นาทีนะครับหลังจากนั้นระบบนะครับวงจรของเขาจะลดระดับลงมาที่ 1,200 ลูเมนครับเปิดต่อได้ที่127นาทีนะครับจากนั้นก็จะลดวงจรก็จะลดระดับความสว่างลงมาอีกที่600ลูเมนครับเปิดต่อได้อีก35นาทีนะครับซึ่งที่วงจรเขาต้องลดระดับก็เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าระบบจะมีความร้อนมากเกินไปเดี๋ยวตัวไฟฉายจะเสียหายนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวไฟฉายตัวนี้นะครับ Olight Seeker T Pro นะครับมาพร้อมการรับประกันจาก Olight Thailand 5ปีครับผมก่อนที่เราจะไปทดสอบภาคสนามแสงของเจ้าตัว Olight Seeker T Pro นะครับเราจะมาดูกันว่านอกจากตัวไฟฉายแล้วนะฮะในกล่องเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างเรามาเริ่มแกะกล่องดูอุปกรณ์กันเลยครับสำหรับในกล่องนะฮะผมจะเปิดเลยเปิดมาเราก็จะเจอแบบนี้นะครับสำหรับตัวซองไฟฉายก็จะคล้ายๆไม่น่าจะคล้ายนะครับน่าจะเหมือนกับตัว Warrior T ที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นซองผ้าไนลอนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ไฟฉายเข้าไปให้ดูนี่ครับหลังจากใส่ไฟฉายแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวOlight Seeker T Pro โอเคครับมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปตัวต่อมาก็จะเป็นกล่องซึ่งอยู่ภายในกล่องอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายชาร์จแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนี่คืออุปกรณ์อีก2ตัวที่อยู่ในกล่องที่ให้มาด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวที่ชาร์จนะฮะเป็นหัวที่ชาร์จแม่เหล็กและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหัว USB นะครับตัวนี้อีก1ตัวก็จะเป็นคู่มือนะครับ User Manual ของ Olight Seeker T Pro ครับซึ่งแน่นอนมีภาษาไทยด้วยตอนนี้ก็จะเป็นคู่มือครับซึ่งรองรับภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยให้ด้วยก็จะง่ายและสะดวกต่อการใช้งานครับโอเคครับเรามาทวนกันอีกทีหนึ่งคู่มือสายชาร์จตัวไฟฉายแล้วก็ซองครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้าตัว Olight Seeker T Pro ครับคราวนี้เรามาดูวิธีการชาร์จกันบ้าง นะครับตอนนี้ผมจะใช้กับตัว power bank นะหรือใครมีตัวอะแดปเตอร์ก็สามารถใช้ได้ครับโดยเราเอาปลายสายชาร์จที่เป็นหัว USB นะครับเสียบเข้ากับ power bank หรืออะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะครับแล้วแต่ใครสะดวกเสียบเข้าไปแล้วส่วนปลายอีกด้านนึงนะครับก็จะมีจุดตรงกลางเรามาดูท้ายไฟฉายกันเนี่ยฮะเขาก็จะมีจุดตรงกลางก็คือให้จุดตรงกลางทั้งสองฝั่งนั้นสัมผัสกันนะครับเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับจะดูดติดกันแบบง่ายมากเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณที่เราจะทดสอบแสงภาคสนามของเจ้าตัว
โอไรซิเกอร์ทรีโปรตัวนี้แหละครับนั่นก็คือบริเวณทุ่งนาของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ผมมาทดสอบไฟฉายเป็นประจำนะนอกจากอีกโลเคชันหนึ่งก็คือที่สวนยางนะครับแล้ววันนี้เราก็จะทดสอบเจ้าตัวซิเกอร์ทรีโปรนะครับโดยทดสอบทั้งระยะแสงระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลนะครับการถือเดินแล้วก็ลักษณะแสงนะครับแล้ววันนี้เราก็ผมติดเจ้าตัว Warrior X3 มาด้วยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมค่ายโอไลท์ของเจ้าตัว Seeker T Pro นะครับก็คือเราจะมีตัวทดสอบให้ดูครับเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็จะได้ดูว่าเขาเหมาะกับการใช้งานแบบไหนซึ่งก็บอกไว้ก่อนนะครับว่า2ตัวนี้ลักษณะแสงและลักษณะการใช้งานจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่ามันจะแตกต่างยังไงเจ้าตัว Seeker T Pro Play ของเราวันนี้จะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนครับโอเคครับเราไปทดสอบในสถานที่จริงที่มีความมืดสนิทนะตอนนี้ไฟที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือเป็นไฟหัวกล้องนะครับก็จะให้แสงสว่างเวลาเราดูแบบนี้นะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นไฟจากถนนซึ่งอยู่ไกลมากๆนะครับถ้าผมปิดไฟหัวกล้องมันก็จะมืดสนิทเลยเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูโอเคครับนี่ก็คือสภาพแสงหลังจากปิดไฟหัวกล้องแล้วนะเราก็จะเห็นแค่แสงระยิบระยับอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งก็เป็นแบ็กกราวด์ที่สวยดีเหมือนกันโอเคเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าครับโอเคครับนี่ก็คือแสงระดับเทอร์โบที่ 4,200 ลูเมนนะครับของเจ้าตัว Seeker T Pro ลักษณะแสงของเขาจะเป็นแสงกว้างๆนะครับตรงกลางจะเข้มกว่าด้านขอบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการไล่ระดับแสงสปิลค่อนข้างที่จะไล่แบบสมูทนะครับก็คือมันค่อยๆไล่ระดับความสว่างนะครับไม่ได้มืดเป็นขอบไปเลยนี่ครับนี่ก็คือลักษณะแสงของเจ้า Seeker T Pro ที่ 4,200 ลูเมนครับนี่คือเจ้าตัว Warrior X3 นะครับความลักษณะแสงก็จะแตกต่างกันโดยของเจ้าตัว X3 นะครับเขาจะสว่างตรงกลางแล้วก็มีขอบสปิลที่ชัดเจนนะครับเป็นขอบดำๆก็คือจะสว่างกระจุกตรงกลางนะครับแล้วก็มีสปิลที่กว้างพอประมาณแต่ไม่กว้างเท่าเจ้าตัว Seeker T Pro นะครับเห็นขอบสปิลชัดเจนนะครับคราวนี้เราจะมาไล่ระดับแสงของเจ้า Seeker T Pro กันบ้างนะครับผมจะเริ่มที่ระดับมูนเลยนะครับนะฮะระดับมูนระดับโลครับระดับมีเดียมครับระดับไฮครับเอาใหม่ครับระดับไฮครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็จะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็คือระดับแสงของเจ้าตัว Seeker T Pro ครับคราวนี้ผมจะทดสอบแสงในระยะใกล้บ้างนะครับซึ่งตรงหน้าผมนี่ก็คือต้นไม้ที่ระยะห่างจากจุดที่ทดสอบจากตัวกล้องแล้วก็จุดที่ถือไฟฉายนี่ประมาณ 3-5 เมตรนะครับเรามาดูกันว่าระดับแสงของเจ้าตัวSeeker T Pro นะครับเขาจะทำได้ดีแค่ไหนในการส่องระยะใกล้นะครับผมเริ่มที่ระดับมูนนะครับนี่คือระดับมูนครับก็เห็นว่าเป็นต้นไม้นะครับลางๆไปที่โลครับโลก็จะเห็นว่าเป็นต้นไม้นี้ก็เริ่มที่จะชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าความกว้างยังไม่ครอบคลุมนะครับมาที่มีเดียมครับมีเดียมนี่ก็ผมถอยออกมานิดนึงก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเกือบจะเต็มเฟรมแล้วนะครับความสว่างไปที่ไฮครับไฮนี่ก็คือฮะก็เห็นแทบจะ 100% แล้วนะครับเป็นต้นไม้แสงครอบคลุมแล้วก็จะเร่งไปที่เทอร์โบนะครับนี่ฮะเทอร์โบก็แสงตรงกลางนี่ก็ค่อนข้างที่จะจ้าเกินไปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในระยะไกลเนี่ยแสงสว่างระดับ 4,200 ลูเมนนี่มันค่อนข้างที่จะจ้าแต่ว่า
รงด้านข้างขอบๆเราก็เห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับก็ให้เป็นแสงลักษณะกว้างที่ค่อนข้างที่จะเห็นครอบคลุมนะครับในระยะใกล้ไหนๆเราก็ถือเจ้าตัว Warrior X3 มาทดสอบด้วยแล้วนะครับในระยะใกล้เราก็จะทดสอบให้ดูสั้นๆนะครับที่2500ลูเมนของเจ้าตัว Warrior X3 นะครับนี่ครับลักษณะแสงของเขาก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับตรงกลางเข้มแต่ว่าสปิลไม่กว้างเท่าตัว Seeker T Pro นะครับเวลาส่องก็ต้องใช้การสายไฟฉายเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูแสงระยะไกลกันบ้างนะครับโดยเราจะส่องไปที่กระท่อมตรงทุ่งนานะครับตรงบ่อกระชังปลาโดยผมจะใช้เจ้าตัวพี่ใหญ่ครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้าตัว Orion Marauder 2นะครับส่องชี้เป้าให้ดูว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงนะครับสำหรับความสว่างสูงสุดในโหมดแสงพุ่งของเจ้าตัว Marauder 2นะครับระดับ800ลูเมนนะครับเราจะใช้ระดับนี้ในการส่องเป้านะโอเคครับเราเริ่มกันเลยนี่ครับเดี๋ยวถอยให้กล้องโฟกัสนะฮะโอเคครับนี่คือเราจะส่องไปตรงนี้นะที่เราจะชี้เป้าเดี๋ยวเปิดนี่เปิดโหมดนี่ครับเราจะส่องไปตรงเถียงตรงนั้นนะนี่อันนี้ก็คือชี้เป้านะครับที่800ลูเมนนี่คือระดับนี้คือ800ลูเมนของเจ้าตัว Marauder 2นะครับคราวนี้เราจะลองเจ้าตัว Seeker T Pro บ้างนะครับในการส่องระยะจะอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับ100ถึง120เมตรนะครับเรามาเริ่มกันที่4200ลูเมนความสว่างสูงสุดของเจ้าตัว Seeker T Pro นะครับในการส่องระยะไกลประมาณ100ถึง120เมตรนะครับนี่ครับก็คือเขาส่องถึงนะครับส่องถึงเห็นเถียงนานะครับแต่ว่าความเข้มแสงที่ตรงเถียงนานั้นอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าความสว่างสูงสุดของเขาระยะไกลสุดของเขาที่250เมตรนะครับเขาเป็นไฟฉายแนวกว้างนะครับไม่ใช่ไฟฉายแนวพุ่งก็แต่ถามว่าถึงไหมก็ถึงนะครับถึงแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเป็นทุ่งนานะครับผมยกตัวเนี้ยการโฟกัสน่าจะดีขึ้นโอเคครับนี่ก็คือสิ่งที่ตัว Seeker T Pro เขาสามารถทำได้นะครับคราวนี้ผมก็จะทดสอบตัวที่เรานำมาเปรียบเทียบกันนั่นก็คือเจ้าตัว Warrior X3 นะครับที่2500ลูเมนระยะส่องไกลสุดของเขาจะอยู่ที่520เมตรนะครับก็จะได้แสงในระดับประมาณนี้นะครับนั่นก็คือตรงเถียงนาที่เป็นเป้าหมายนะครับจะมีความชัดเจนกว่าแต่ว่าสปิลก็คือระยะทางจากเนี่ยฮะที่ผมวาดมาจากกล้องไปจนถึงตัวเถียงนะครับเขาจะสว่างสู้ Seeker T Pro ไม่ได้ครับเรียกว่าดีกันคนละแบบนะครับจะตัว Warrior X3 เนี่ยจะเป็นแนวพุ่งตรงเป้าหมายของเราก็จะมีความชัดเจนนะครับส่วนเจ้า Seeker T Pro ก็จะได้ระดับกว้างนะครับเรามาดูเจ้าSeeker T Pro กันอีก1รอบนะครับเนี่ยฮะแสงไปถึงนะครับแล้วก็ได้กว้างกว่าแต่ความเข้มตรงเป้าหมายของเราอาจจะสู้ไฟฉายสายพุ่งไม่ได้นะครับนี่ก็คือการใช้งานในลักษณะระยะไกลนะครับคราวนี้เรามาทดสอบการถือเดินในที่มืดนะครับซึ่งแสงที่เห็นในกล้องตอนนี้นะครับก็คือแสงระดับมูลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะตรงนี้งูก็ค่อนข้างเยอะผมจะไปที่โลครับแล้วก็มีเดียมเราเริ่มกันที่ระดับมีเดียมแล้วกันนะสำหรับการถือเดินนะครับก็เขาจะให้แสงที่ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างแล้วก็ครอบคลุมแล้วก็แน่ๆว่าในรัศมีที่เราเดินเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยนะครับผมลองที่เทอร์โบเลยแล้วกันเนาะอ่ะไปหายก่อนก็ได้ครับเนี่ยไปหายหมุนซ้ายหมุนขวานี่ก็
โอเคเดินก็ถ้ามีอะไรก็จะเห็นในกล้องแล้วครับเพราะว่าผมดูกล้องดูมอนิเตอร์ไปด้วยนะฮะเทอร์โบครับโอเคเทอร์โบนี่ค่อนข้างที่จะเข้มสว่างนะครับดูในกล้องนี่เหมือนมันจะโอเวอร์ไปเลยนะนะก็หายห่วงเรื่องความสว่างครับในระดับเทอร์โบนะโอเคไหนๆก็ทดสอบการถือเดินก็พกเจ้าตัว Warrior X3 มาด้วยแล้วนะครับก็เอามาทดสอบด้วยแล้วกันอันนี้ก็คือจะเป็นในระดับโลนะครับระดับโลเขามี2ระดับนะมีโลกับไฮโลน่าจะ300ลูเมนนะครับส่วนไฮก็คือ 2,500 ลูเมนลักษณะแสงก็จะแตกต่างกันครับเหมือนที่เราได้ทดสอบมาก่อนหน้านี้นะอันนี้เขาจะเข้มตรงกลางแล้วก็มีขอบสปิลนะฮะซึ่งขอบสปิลเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจุดบอดนะอ่ะไปที่เทอร์โบนะฮะเทอร์โบก็สว่างขึ้นนะครับแต่ว่าขอบสปิลแล้วก็ยังมีขอบอยู่ซึ่งตรงที่มันมืดๆขอบสปิลเนี่ยก็คือจุดบอดนะเวลาเราเดินนะฮะมันก็เป็นจุดบอดมันไม่ครอบคลุมแต่ว่าเขาก็จะดีในเรื่องของแสงพุ่งนะฮะเนี่ยดูต้นไม้เท่านั้นน่าจะเกือบ200เมตรเถียงนาอันนี้จะชัดเจนนะครับเวลาเดินก็จะประมาณนี้อันนี้ต้องอาศัยแบบมองไกลๆด้วยนะฮะเพราะว่าเขามีจุดบอดตรงสปิลนี่แหละเห็นไหมตรงขอบๆเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างของเจ้าตัว Warrior X3 นะครับเราเอามาทดสอบด้วยก็ทำให้ดูทุกการทดสอบเลยแล้วกันไหนๆก็เอามาทดสอบเป็นเพื่อนของเจ้าซิกเกอร์ทีโปรแล้วนะครับโอเคครับทุกคนคราวนี้เราก็จะมาสรุปการใช้งานของเจ้าตัว Olight Zigger T Pro นะหลังจากที่เราได้สำรวจไปหลายบททดสอบเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายที่มีความสว่างค่อนข้างที่จะสว่างเกินตัวนะครับ 4,200 ลูเมนซึ่งเทียบกับเจ้าตัว Warrior XT เนี่ยแค่2,500ลูเมนนะครับในขนาดที่เท่าๆกันนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ให้ค่าความสว่างที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ลักษณะแสงของเจ้าตัว Zigger T Pro นะครับเป็นแสงในแนวลักษณะแสงกว้างนะครับแสงมีความสมดุลมีความสมูทนะฮะระหว่างตรงสปอตตรงกลางกับสปิลรอบข้างนี่มีการไล่ระดับแบบเห็นรายละเอียดชัดเจนเหมือนไม่มีจุดบอดของแสงนะครับในระยะรัศมีเขาจะไล่จากเข้มมาตรงขอบแบบค่อนข้างที่จะทำได้แบบสมดุล นะครับในการเกลี่ยแสงส่วนเจ้าตัว Warrior XT เนี่ยเขาจะเข้มตรงกลางแล้วก็สปิลเขาก็จะค่อยๆลดระดับความสว่างลงมาจนเห็นขอบชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของความพุ่งนะครับแสงพุ่งของเขาตามสเปคที่250เมตรนะครับเขาไม่ใช่ไฟฉายพุ่งนะ250เมตรในการใช้งานจริงนี่ถือว่าไม่ใช่ไฟฉายพุ่งนะครับตัวพุ่งนี้ต้องสักประมาณสัก300ถึง500เมตรขึ้นไปนะครับซึ่งในการใช้งานที่กับเจ้าตัว Warrior XT นี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของความพุ่งในการชี้เป้านั้นเขาสู้ไฟฉายพวกตัวพุ่งไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าด้านกว้างนะตัวนี้กินก็สรุปว่าเจ้าตัว Olight Zigger T Pro นะครับเขาเหมาะกับเป็นไฟฉายในการค้นหาส่องสำหรับการค้นหาในพื้นที่ในบริเวณกว้างนะครับแต่ไม่ไกลมากนะครับหรือจะถือเดินนะครับการถือเดินเนี่ยเขาค่อนข้างทำได้ดีเพราะว่าเขาเห็นรายละเอียดทางเดินในรัศมีที่เราจะเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็กว้างแล้วก็ครอบคลุมนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับในการส่องค้นหาในระยะที่ไม่ไกลมากนะครับส่วนไฟฉายพุ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัว Warrior XT นี่เขาเหมาะกับการใช้ส่องชี้เป้านะเราต้องการชี้เป้าหรือชี้จุดที่ไม่กว้างมากแต่ว่าอยู่ไกลนะครับตัวนี้จะให้ความชัดเจนมากกว่าก็ตัวนี้520เมตรตัวนี้250เมตรก็ใช้งานได้นะในระยะ100ถึง120หรือ150เมตรเนี่ยค่อนข้างที่จะไว้ใจได้แล้วก็เชื่อใจได้ใช้งานได้จริงนะครับส่วน250เมตรนี่ก็ความเข้มแสงของเขาก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะก็ถือว่าเป็นไฟฉายสำหรับใครที่ชอบแสงกว้างการค้นหาใช้งานในระยะกว้างๆรัศมีกว้างๆนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับ